เรามาอธิษฐานด้วยกันนะคะอธิษฐานด้วยกันจากพระคัมภีร์สดุดีบทที่3ข้อที่3ตรงนี้ก็คือว่าอ้างตามพระวจนะตอนนี้เลยให้พระเจ้าอ่ะเป็นโล่ป้องกันเราให้พระเจ้าเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีกับเราให้พระเจ้ายกชูชีวิตของเราไม่ต้องชูเฉพาะศีรษะให้ยกชูทั้งตัวเลยก็ได้นะคะพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าไปด้วยกันอ้างพระวจนะตอนนี้ไปด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับการที่พระเจ้าเองอ่ะได้ทรงหนุนน้ำใจเราทั้งหลายในการที่เราเดินตามพระเจ้าเราต้องไม่ลืมว่าพระเจ้าพระยาเวของเราอ่ะไม่เพียงแต่เป็นองค์เจ้านายไม่เพียงแต่เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือว่าพระผู้ช่วยให้รอดแต่พระเจ้าหนุนใจว่าพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางเราอ่ะพระองค์จะทรงเป็นโล่ล้อมรอบตัวชีวิตของข้าพระองค์ยามที่ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เหมือนกับสงครามฝ่ายวิญญาณที่เราอาจจะถูกโจมตีจากหลายทิศจากหลาย